ที่ว่าการอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งที่ดินของอาจารย์ที่เขาจะยกให้เด็กเนี่ยนะครับให้ใครก็ได้ที่อยากได้ที่ดินเนี่ยเขียนเรียงความเข้ามาว่าหนูอยากเป็นคนดีแล้วก็จะได้ที่ดินนะครับที่ดินก็อยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเลยครับที่ว่าการอำเภอก็อยู่ติดกับโรงพักกันนะครับแจกฟรีที่ดินบริเวณนี้นะครับที่อาจารย์นฤทธิ์แกทําโครงการขึ้นป้ายแต่ว่าไม่มีใครสังเกตป้ายนี้ขึ้นมานานยังครับอาจารย์ก็ขึ้นเป็น10วันแล้วครับเนี่ยหลังจากไปพบผู้ว่าแล้วอ่ะไม่มีใครเชื่อว่าอาจารย์จะแจกที่ดินฟรีครับหลังจากพบผู้ว่าแล้วก็มาทําป้ายเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่มีใครเชื่อว่าแจกจริงแต่อย่างที่ผมบอกกันเนาะมันได้มาถูกแล้วก็แบ่งปันกันตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนกันเนี่ยตรงข้ามกับอะไรตอนนี้เราอยู่ที่หน้าว่าการอำเภอสำงามกับสถานีตำรวจแล้วก็ส่วนราชการในอำเภอสำงามนะครับครับกับที่ดินที่กระผมซื้อมาในราคาถูกจากทั้งหมด16โฉนดเนี่ยเพียง1,300,000 บาทนั่นนะครับก็อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับส่วนตึกเก่าที่ท่านเห็นอยู่นั้นเป็นห้องเช่าที่ผมปรับปรุงมาจากโครงสร้างอาคารเก่าแล้วก็ด้านหน้านั่นก็เช่นเดียวกันนะครับใช้วัสดุเก่ามาปรับปรุงเพราะฉะนั้นผมก็มีห้องเช่าอยู่ประมาณด้านหลังมี13ห้องเช่าไปดูที่ดินนี่จะอยู่ด้านหลังหลังอาคารติดสีส้มเนี่ยหลังอาคารสีส้มเนาะประมาณจะอยู่ไปประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณ100เมตรนี่คือที่ดินที่อาจารย์จะยกให้นะครับสำหรับลูกคนที่เขียนเรียงความเมื่อฉันอยากเป็นคนดีหนูอยากเป็นคนดีว่างั้นเถอะครับครับถ้าเขียนถูกใจก็จะยกที่ดินให้เขียนผ่านเกณฑ์เขาเรียกเขียนผ่านเกณฑ์เขียนผ่านเกณฑ์นะครับเกณฑ์แล้วก็ให้เขาตรวจที่ดินดูนี่คือที่เราที่มาของเราได้มายังไงอ๋อนี่อาจารย์ก็คือซอยที่ดินออกมาแล้วว่างั้นเถอะไหนแป้งไหนฮะนี่ทีการเครื่องหมายถูกเลข6เนี่ย67ตารางวาที่ว่าจะให้เด็กเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือถนนเนี่ยให้เด็กเขียนเรียงความเนี่ยมันเป็นยาขมสำหรับเด็กเลยเพราะเด็กสมัยใหม่ไม่มีจินตนาการเขาเขียนไม่ได้เรียงความเนี่ยนะนี่แหละก็คือเหตุผลที่ผมใช้ที่ดินเป็นเงื่อนไขในการพัฒนาสติปัญญาเด็กให้มีความคิดเชิงระบบครับมีจินตนาการทางบวกนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคนที่จะเขียนเรียงความได้เนี่ยต้องมีจินตนาการทีนี้มนุษย์เราเนี่ยจินตนาการมันเป็นเครื่องชี้การกระทำถ้าเรามีจินตนาการทางบวกว่าเราอยากเป็นคนดีผมก็เชื่อว่าเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาไม่จินตนาการเขาอยากจะเป็นคนดีตามนี้ก็เขียนให้ผมมาเนี่ยเงื่อนไขก็คือต้องส่งเรียงความมานี่แหละครับส่งเรียงความมาผู้มีสิทธิ์ส่งก็คือเป็นคนพิจิตรประการแรกเลยนะเป็นคนพิจิตรเขียนเรียงความเนี่ยตั้งแต่ระดับชั้นป.1ขึ้นไปถึงปริญญาตรีอะไรก็ว่าไปแล้วให้ส่งมาส่วนการพิจารณาของเราเนี่ยจะพิจารณาดูเนื้อหาสาระเหมาะสมกับวัยอย่างเช่นป.1เนี่ยวุฒิภาวะค่อนข้างน้อยใช่ไหมเขียนมา5บรรทัดดีแบบป.1ก็น่าจะผ่านเกณฑ์ถ้าภาษาถูกต้องมีความสะอาดเรียบร้อยมีความตั้งใจอยากได้ที่ดินแปลงนี้ก็คือเราจะดูความตั้งใจหมายความว่าถ้าคนไม่ตั้งใจก็คงจะทำมาสกปรกเลอะเทอะไม่ตั้งใจเขียนส่งไปง่ายๆคิดว่าจับฉลากเฉยแต่ไม่ใช่นะครับเราจะดูความตั้งใจดูภาษาถูกต้องไหมแล้วก็เนื้อหาเหมาะสมกับวัยไหมถ้าปริญญาตรีเขียนมา5แถวก็ตกแต่ยังไม่ตรวจนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเขียนมาให้มององค์ประกอบตรงนี้เป็นหลักแล้วคณะกรรมการมาพิจารณาเนี่ยเดี๋ยวคนก็กลัวว่าเอ๊ะทำไมใช่ลูกศิษย์อาจารย์แม่อะไรจะไม่ได้หรือไงอ๋อเขาจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วก็เอกสารเรียงความทุกฉบับเนี่ยเราจะเก็บไว้ให้ตรวจสอบเราจะเก็บเพราะว่าผมจะรวบรวมทำเป็นเอกสารในเรื่องหนูอยากเป็นคนดีของเด็กพิจิตรในโครงการนี้ไว้ทั้งหมดจะมีรายชื่อมีข้อมูลเผื่อได้มีโอกาสพัฒนาต่อยอดเราไม่ได้ทิ้งนะครับให้คนตรวจสอบได้ว่าเด็กคนนี้ทำไมถึงตกสมมุตินะฮะอาจารย์ที่ดินที่อาจารย์จะแจกนี่มันมีเอกสารสิทธิ์ไหมครับอ๋อเป็นเอกสารสิทธิ์เพราะว่าเราได้ซื้อต่อจากธนาคารมาเพราะว่าธนาคารยึดไว้7ปีเรามีโอกาสโชคดีที่ไปเห็นป้ายประกาศในป่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะมันอยู่ในป่าเลยแหละอยู่ในป่าแล้วมันมีตึกเก่าๆอยู่จริงๆมันอยู่กลางเมืองกลางเมืองแต่ว่ามันถูกยึดมา7ปีทุกคนก็ลืมไปแล้วป่ามันคุมมาหลายปีไหนขอดูโฉนดหน่อยสิครับอาจารย์พูดแดงเลยไหมครับพูดแดงเลยครับซึ่งธนาคารกสิกรไทยยึดเขาไว้ตั้งแต่ปี2549แล้วไม่มีคนไปติดต่อซื้อผมเองก็คงจะเป็นคนที่โชคดี
ได้ผ่านไปเห็นป้ายที่อยู่ในป่าแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้ตั้งอธิษฐานปรารถนาตัวไว้ว่าก่อนจะไปติดต่อกับธนาคารนะครับก็ว่าถ้าเกิดได้มาในราคาถูกๆเนี่ยก็จะทำความดีเรียกว่ามีทุนเหลือแล้วพอมีกำไรบ้างเนี่ยจะทำความดีแบ่งปันให้กับคนอื่นๆซึ่งที่ตั้งใจไว้นะครับถ้าทำได้ก็คือคิดว่าจะตั้งมูลนิธิในโอกาสต่อไปเหตุที่มาแจกที่ดินก่อนเนี่ยเนื่องจากว่ามูลนิธิยังตั้งไม่ทันยังไม่พร้อมนะครับก็คิดว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เรายังจะอยู่หรือไม่อย่างน้อยก็ทำไว้ให้ลูกหลานได้สืบต่อเจตนารมณ์